สงสัยกันไหมคะว่าขยะสร้างธุรกิจพันล้านได้ยังไง BWG คือใครวันนี้รายการ Stock Focus on Tour มีคำตอบให้ค่ะรายการ Stock Focus on Tour รายการที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะและวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บริษัท Better World Green จำกัดมหาชนนะคะที่ศูนย์พลังงานทดแทนของเขาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปเจาะลึกธุรกิจของเขารู้กันหรือเปล่าคะว่าขยะสามารถสร้างธุรกิจพันล้านได้เดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารกันค่ะตามมาเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณณัฐพันธ์เหลืองวิริยะกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานการพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กรบริษัท Better World Green จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอเรียกคุณส้มนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางคุณส้มที่ให้ทาง Stock Focus นำนักลงทุนมา Visit Company ในวันนี้ด้วยค่ะขอเป็นความยินดีมากๆเลยค่ะคำถามแรกเลยอยากให้คุณส้มเล่าถึงภาพรวมของธุรกิจของ BWG ว่า BWG คือใครและปัจจุบันมีธุรกิจอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้ว BWG นะคะธุรกิจหลักๆของเราก็คือการจัดการขยะอุตสาหกรรมด้วยวิธีต่างๆหลายรูปแบบนะคะปกติแล้ว BWG เนี่ยก็จะเน้นการจัดการขยะด้วยการฝังกลบนะคะขยะอุตสาหกรรมซึ่งธุรกิจที่ตามมาก็จะมีเรื่องของการเผาทำลายภายใต้ในนามของ AKP นะคะอาคีปาการแล้วก็มี Waste to Energy นะคะซึ่งก็เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยการใช้เชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมโดย ETC EarthTech Environment นะคะแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีโครงการใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของการบำบัดน้ำเสียแล้วก็เป็นการรีไซเคิลกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เวสต์ด้วยเห็นว่าโรงงานที่นี่เนี่ยเราเป็นศูนย์พลังงานทดแทนค่ะอันนี้อยากให้เล่าถึงภาพรวมของโรงงานที่นี่หน่อยค่ะสำหรับที่นี่นะคะที่อยุธยานะคะเราจะเรียกภาพรวมของที่นี่ว่า Recovery Project เนาะซึ่ง Recovery Project นะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนแรกเลยก็คือโรงผลิตเชื้อเพลิง SIF นะคะก็คือการนำขยะอุตสาหกรรมเนี่ยมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงนะคะส่วนที่2ก็คือโรงไฟฟ้านะคะหรือว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ชื่อว่า RH Recovery House อยู่ภายใต้ETC นะคะก็จะใช้เชื้อเพลิงจาก SIF เนี่ยแหละมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะจะอยู่ภายใต้ชื่อของบริษัท Better Waste Care นะคะซึ่งทำหน้าที่ในการทรีตน้ำเสียนะคะซึ่งน้ำเสียเนี่ยก็จะมีวิธีการทรีตที่ค่อนข้างเป็นจุดเด่นก็คือสกัดในส่วนที่มีค่าออกมานำไปใช้ประโยชน์ใหม่ส่วนที่เป็นน้ำที่ทรีตแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาใช้แทนน้ำประปาในโรงไฟฟ้าเรียกได้ว่าก็คือเชื่อมโยงกันทั้งโรงงานแล้วก็ครบวงจรเลยเห็นว่าล่าสุดอะค่ะมีข่าวที่เราไปร่วมทุนกับทางกัฟตรงนี้อยากให้ช่วยเล่าถึงรายละเอียดของโครงการนี้หน่อยค่ะว่ามีมูลค่าการลงทุนเท่าไหร่แล้วก็กี่เมกะวัตต์เราจะซีดีเมื่อไหร่ค่ะค่ะก็กลุ่ม ETC นะคะก็ได้ PPA มาทั้งหมด80เมกะวัตต์นะคะก็คือเป็นโรงไฟฟ้าทั้งหมด10โรงละ8เมกะวัตต์นะคะตัวนี้ก็จะร่วมกับกลุ่มกัฟนะคะภายใต้ชื่อ Joint Venture ใหม่ก็คือชื่อ GGP นะคะหรือว่าชื่อว่า
Get Green Power นั่นเองนะคะ10โครงการนี้เนี่ยก็มูลค่าลงทุนโครงการละ 1,500 ล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะ COD ภายในปี2026นะคะแล้วก็ทาง ETC เองเนี่ยก็มีได้ไปจอยกับกลุ่มของ Westech กับ Gulf ซึ่งเขาได้ PPA มาทั้งหมด16เมกะวัตต์ด้วยนะคะก็จะกลายเป็น3ปาร์ตี้ซึ่ง ETC ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 33% สำหรับโรงไฟฟ้า2โรงนี้นะคะ16เมกะวัตต์นี้แล้วก็มูลค่าการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณโรงละ 1,600 ล้านบาทค่ะก็เรียกเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะค่อนข้างใหญ่เลยใช่อ้อแล้วก็จะมีกลุ่ม BWG ที่จอยร่วมกับ Gulf ภายใต้ชื่อของ Sakura Camp อีก3โครงการนะคะอันนั้นจะเป็นโครงการผลิตเชื้อเพลิงฟังโครงการต่างๆมาแล้วเนี่ยมองเห็นการเติบโตในอนาคตเลยค่ะปีนี้ผลงานเราเป็นยังไงบ้างคะทิศทางสำหรับในภาพรวมนะคะกลุ่ม Metal Green นะคะก็จะมีการผลิตตัว SIF เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากมีดีมานด์ในตลาดมากขึ้นก็คาดว่าจะได้เห็นในส่วนที่เป็นยอดขายของ SIF เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ในปีที่ผ่านๆมามีอยู่ก็คือค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลุมฝังกบเนื่องจากโดนน้ำท่วมไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คาดว่าในส่วนรายได้จะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนค่าใช้จ่ายก็น่าจะลดลงค่ะก็น่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นในปีนี้กันนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณส้มฝากถึงนักลงทุนที่กำลังรับชมรายการค่ะก็ฝากถึงนักลงทุนนะคะก็ขออนุญาตฝากบริษัทกลุ่ม Metal Green เอาไว้ด้วยนะคะคือมี EWG ETC แล้วก็ AKP นะคะก็ปีนี้ก็คาดว่าจะมีเรื่องราวของการเติบโตในทิศทางที่ก้าวไปข้างหน้าให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณส้มมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้มากับโครงการนะครับแล้วก็ประทับใจตั้งแต่จุดขึ้นรถเลยนะครับพอมาถึงที่นี่เราสนใจในตัวหุ้นแล้วก็ได้รับการตอบรับของที่ดีมากครับผู้บริหารได้ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทำให้เราสามารถวิเคราะห์และไปลงทุนใหม่ได้ครับนักลงทุนนะครับควรจะมาเยี่ยมชมธุรกิจที่เราลงทุนนะครับเพื่อให้ความมั่นใจและกล้าลงทุนต่อไปครับชื่อนายนกุลสกุลโชติกรโรจน์นะครับเป็นนักลงทุนทั้งหุ้นสามัญและก็หุ้นกู้ครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราในฐานะนักลงทุนทั้งหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทนี้ได้มีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทนี้ครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ลงทุนกับบริษัทนะครับถ้าเราคิดว่าเรามีความสนใจในธุรกิจต่างๆในเมื่อบริษัทเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าชมก็อยากจะแนะนำให้เข้ามาเยี่ยมชมทุกอย่างบริษัทก็ได้มีการจัดการเตรียมการอย่างดีในการให้ข้อมูลกับพวกเราต้องบอกเลยว่า BWG เป็นบริษัทเพียงรายเดียวในไทยที่ได้รับใบอนุญาตครบทุกการกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมเลยนะคะก็เชื่อว่าวันนี้ทุกท่านคงจะได้รับข้อมูลที่เจาะลึกและครบถ้วนรวมถึงทิศทางการเติบโตของ BWG หลังจากนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเดินทางมาแบบนี้กับทาง Stock Focus อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางแฟนเพจของ Stock Focus ไว้เลยค่ะและครั้งหน้านะคะจะไปที่ไหนก็จะต้องรอติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ